ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่สาขานะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตไฟล์ New Customer Record นะครับเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวนี่นะครับเริ่มมาก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้จะมีตัวอัปเดตมานะครับจะเป็นตรงนี้นะครับลูกค้าได้รับคำแนะนำจากไหนนะครับเพราะเขาเป็นลูกค้าใหม่มาก็ให้กรอกในนี้นะครับว่ามาจากไหนถ้าลูกค้าสะดวกนะครับเพราะตรงนี้ไม่ได้ล็อกไว้ไม่ได้ฟิกว่าต้องกรอกทุกคนนะครับแต่ว่าทางผู้บริหารเขาขอความร่วมมือมาว่าเขาอยากจะรู้ว่าลูกค้าเราเนี่ยได้รับสื่ออะไรมาถึงมาเป็นลูกค้าเรานะครับใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ใส่ยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ในส่วนของเวลาขายยานะครับก็ไม่ต้องคีย์เสิร์ชว่ายาแล้วนะครับจะไม่เจอแล้วนี่นะไม่เจอยาหรือ RX พวกนี้แต่ว่าให้ใส่ในส่วนของเซลล์นะครับตรงนี้จะมีช้อยให้เลือกนะครับเป็น Product นะครับก็ใส่เป็นยอด Cash Credit เลยแล้วก็ในส่วน Make ก็ไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็ในอัปเดตในส่วนของรายการนะครับรายการใหม่ๆที่เข้ามานะครับพวก IV พวกอะไรพวกนี้ก็สามารถเสิร์ชได้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับเผื่อจะมีรายการใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็วิธีอัปเดตนะครับไปที่ดาต้าเบสเรานะครับไปก็คุมข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มีนะครับอันเดิมมันจะอยู่ประมาณคอลัมน์โออย่างนี้ใช่ไหมก็คุมให้หมดเลยนะครับแล้วก็ copy ไปวางมาวางเนี่ยที่ไฟล์ใหม่ที่ส่งให้นะครับก็สามารถใช้งานต่อได้เลยอันนี้มีอันข้อมูลกรอกไว้นะเดี๋ยวลบทิ้งให้นะครับแล้วส่วนพอคีย์ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีข้างหลังนี่มันก็จะจะมีในส่วนของเก็บข้อมูลลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำนะครับส่วนในเรื่องของขายยานะครับก่อนหน้านี้ที่จะอยู่ในส่วนยอดทำตรงนี้เดี๋ยวไอจะจัดการให้นะครับจะย้ายมาอยู่ในช่องของแคชเครดิตตรงนี้ให้เองนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องแก้แต่ว่าให้กรอกเพิ่มมาด้วยนะครับว่าลูกค้าได้รับคำแนะนำมาจากไหนแล้วก็คีย์ต่อไปได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปแก้อะไรเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับครับติดต่อสอบถ้างงก็โทรมาถามได้นะครับครับสวัสดีครับ